อ่านคนแบบเล่าปี่อ่านคนยังไงให้เป็นเจ้าคนในคนได้ในวรรณกรรมของสามก๊กนะครับก็เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับว่าทักษะการอ่านคนเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆเลยนะครับในการบริหารในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์การพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเนี่ยก็ส่งผลกับชีวิตเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับหนึ่งในตัวละครที่สำคัญและตัวละครที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือเล่าปี่นะครับเล่าปี่เนี่ยก็คือเป็นตัวละครในวรรณกรรมที่ผมยึดเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเล่าปี่เนี่ยเป็นในวรรณกรรมเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเล่าปี่เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญในเรื่องของทักษะการบู๊ทักษะการบุนในเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วก็กลวิธีแล้วก็การสู้รบต่างๆเนี่ยและถ้าเทียบกับโจโฉและถ้าเทียบกับซุนกวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองทั้งคู่อยู่มากในเรื่องของการสู้รบแล้วก็การวางแผนยุทธศาสตร์นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เล่าปี่เนี่ยดูเหมือนที่จะเป็นคนที่เก่งกว่าด้านอื่นๆคนอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของการอ่านคนนั่นเองนะครับเดิมทีเนี่ยต้องเล่าว่าเล่าปี่เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่ว่าเขาได้รับทักษะการอ่านคนนี้มาจากการเป็นพ่อค้าในตลาดนั่นเองนะครับการเป็นพ่อค้าในตลาดเนี่ยของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพ่อค้าที่แบบซื้อขายกับเจ้าใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเขาเป็นพ่อค้าที่หาบเล่นะครับก็คือวางแบกับดินนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยต้องพูดเอาใจลูกค้ารู้ว่าใครเนี่ยเป็นยังไงทำให้เจอคนเยอะมากๆเลยนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้รับทักษะในการอ่านคนตรงนี้มาอันนี้อยากเล่าถึงเรื่องของ3พี่น้องของเล่าปี่เนี่ยที่เป็นพี่น้องที่ผูกพันทางไม่ใช่สายเลือดนะแต่เป็นผูกพันทางอุดมการณ์นะครับว่าครั้งแรกที่เจอกันนะเล่าปี่ก็สามารถมองทะลุปลุกโป่งแล้วก็อ่านออกเลยนะครับพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับจริงๆแล้วที่หมายถึงก็คือกวนอูเตียวหุนแล้วก็เล่าปี่นั่นเองนะครับโดยเล่าปี่เนี่ยอ่านกวนอูและเตียวหุนเนี่ยในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับก็คือทั้งสองคนเนี่ยมีอุดมการณ์ในเรื่องของการทำเพื่อชาติบ้านเมืองรวมทั้งเล่าปี่เองก็มีอุดมการณ์ในเรื่องของการทำเพื่อชาติบ้านเมืองทำให้สนิทกันได้ในเวลาต่อมานะครับสำหรับเตียวหุนนะครับที่เล่าปี่คิดเนี่ยมีลักษณะพงผางหยาบกระด้างนะครับแล้วก็ภายในแต่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยคุณธรรมและน้ำมินน้ำใจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เล่าปี่มองนะครับส่วนกวนอูนั้นนะครับดูมีลักษณะที่เคร่งขรึมพูดน้อยแต่ว่าจริงใจนะครับกล้าที่จะบอกว่าตนเองเนี่ยพึ่งสังหารคนโฉดมาเพื่อพดุงคุณธรรมนะครับเป็นลักษณะของวีรบุรุษที่หาได้ยากมากๆในบุคคลทั่วไปนะครับเล่าปี่อ่านบุคคลทั้งสองได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากบุคลิกและก็อุดมการณ์ของทั้งคู่เนี่ยทั้งขี้เลยนะครับทั้ง3คนเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับและอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่เล่าขานกันมาแล้วก็ถูกเอามาพูดต่อซ้ำๆจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เล่าปี่ทำกับขงเบ้งนะครับขงเบ้งเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องนะครับเล่าปี่ก็ได้ยินเหมือนกันว่าขงเบ้งเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมากๆเลยได้ยินมาจากซีซีนะครับว่าใครที่ได้รับตัวขงเบ้งไปเนี่ยไปในทีมนะครับก็จะทำการใดก็จะสำเร็จเพราะว่าด้วยมันสมองของขงเบ้งเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นนักปราดแห่งยุคคนหนึ่งในยุคของวรรณกรรมของสามก๊กนะครับเล่าปี่เลยเดินทางไปหาขงเบ้งด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าขงเบ้งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเล่าปี่จะมาหาก็เลยทดสอบขงเบ้งด้วยการที่ไม่ไปเจอแล้วก็หลายครั้งหลายคามากๆเลยครับแล้วก็แกล้งหลับด้วยนะครับให้เล่าปี่ยืนรออยู่หน้าบ้านซะอย่างนั้นเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับจนเล่าปี่เนี่ยก็สามารถชนะใจขงเบ้งได้ในที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับขงเบ้งเองนะครับก็ถูกทดสอบโดยเล่าปี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่าปี่เนี่ยก็เลือกที่จะตั้งคำถามแล้วก็เลือกที่จะเป็นคนที่ไม่รู้นะครับเพื่อที่จะทำให้รู้จักตัวขงเบ้งมากขึ้นนะครับว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าและเขามีวิธีคิดยังไงแล้วก็เขาฉลาดจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบเก่งจริงเก่งปลอมซึ่งใครจะไปรู้นะครับขงเบ้งก็ถูกทดสอบโดยเล่าปี่เล่าปี่ก็ตั้งคำถาม
ว่าอย่างนี้เลยนะครับว่าบัดนี้ราชวงศ์หันน่ะตกต่ำมากๆพวกกังฉินเนี่ยคนโฉนเนี่ยขึ้นครองเมืองเต็มไปหมดนะครับทำให้ราชวงศ์หันน่ะแย่มากๆเลยนะครับตัวของเล่าปี่เองนะครับก็มีความคิดเขาบอกกับผมเบ้งว่าเขามีความคิดที่ไม่เจียมตัวเลยก็คืออยากให้ราชวงศ์หันเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยต่ำต้อยมากๆไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งแผนที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้อยากให้ขงเบ้งเนี่ยช่วยชี้แนะแล้วก็แนะนำวิธีการด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับขงเบ้งเองก็ประทับใจนะครับประทับใจเล่าปี่มากๆด้วยความที่เล่าปี่เนี่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเลยนะครับจึงทำให้เนี่ยขงเบ้งเนี่ยยอมใจอ่อนบอกแผนการแล้วก็บอกวิธีคิดวิธีวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของสามก๊กนั่นเองนะครับขงเบ้งอ่ะก็เล่าแผนทั้งหมดให้เล่าปี่ฟังเลยนะครับโดยเล่าปี่ก็ได้รับแผนทั้งหมดไปอย่างเต็มๆเลยนะครับขงเบ้งก็เล่าว่านับตั้งแต่พวกคนที่ก่อการไม่สงบนะครับทำให้ขุนศึกขุนนางเนี่ยต่างพุ่งไปที่การลบทำให้บ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายทำให้แบบมีการผนวกกำลังของดินแดงที่มีอำนาจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายในทุกๆวันนี้นะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์ของขงเบ้งเองนะครับเขาก็คิดว่าโจโฉเองเนี่ยมีก่อนหน้านี้แคว้นของโจโฉนะครับมีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจแล้วก็พละกำลังในการสู้ล้มเนี่ยสู้อ้วนเซี่ยวยังไม่ได้เลยแต่เขาก็สามารถตีอ้วนเซี่ยวแตกได้ในที่สุดนะครับจนทำให้โจโฉเนี่ยมีพละกำลังที่แข็งแกร่งแล้วก็มีอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าโจโฉเองเนี่ยไม่ได้ดูแค่จังหวะและโอกาสในการสู้รบเท่านั้นนะครับเขายังมีแผนยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างดีด้วยสำหรับโจโฉอีกทั้งโจโฉเองเนี่ยก็ยังมีเล่นการเมืองเบื้องหลังด้วยนะครับก็คือมีการควบคุมฮ่องเต้ไว้นะครับเพื่อให้สั่งการเจ้าเมืองต่างๆอยู่ในอำนาจของตัวเองนะครับก็เป็นการเมืองของโจโฉทำให้เขามีอำนาจอย่างสูงสุดทางด้านการสู้รบและก็การเมืองการปกครองนะครับสำหรับซุนกวนนะครับสิ่งที่ขงเบ้งมองก็คือซุนกวนเนี่ยยึดครองกั้งตั๋งเนี่ยต่อกันมาได้3ชั่วอายุคนแล้วนะครับพื้นที่ที่สู้รบของการไปสู้รบกับกั้งตั๋งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อันตรายแล้วก็ไม่เหมาะที่จะไปสู้รบนะครับแล้วก็มีผู้คนที่จงรักภักดีกับซุนกวนเนี่ยมีผู้คนที่จงรักภักดีกับซุนกวนเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนดีๆเนี่ยคอยรับใช้ซุนกวนอีกนะครับแล้วก็เหตุเนี้ยทำให้เล่าปี่เนี่ยควรที่จะไปผูกมิตรกับซุนกวนเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่ขงเบ้งแนะนำนะครับถึงแม้ว่าโจโฉเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งนักรบนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ขงเบ้งมองก็คือเป็นแค่โจรคนหนึ่งนะครับที่ปล้นแผ่นดินแล้วก็ควรที่จะถูกปราบปรามในที่สุดนะครับแต่สำหรับซุนกวนนั้นนะครับขงเบ้งมองว่าสามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือได้แต่อย่าคาดหวังอะไรมากมายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ขงเบ้งมองและก็ตอบกลับไปหาเล่าปี่นะครับแต่ว่าเล่าปี่เองก็ยังไม่สิ้นสงสัยว่าในสถานการณ์แบบนี้ทั้งการสู้รบเองก็ไม่ได้หวังตีกังตังเองก็ไม่ได้ต้องทำยังไงถึงจะทำให้ราชวงศ์หันเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ครั้งนะครับขงเบ้งเลยเปิดเผยถึงแผนการว่าเล่าปี่เนี่ยต้องไปยึดครองแคว้นเกงจิ๋วของเล่าปี่เอาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ใช้แคว้นเอ็กจิ๋วของเล่าเจียงที่เล่าเจียงปกครองอยู่นะครับเป็นที่มั่นในการสร้างฐานกำลังของตัวเองขึ้นมานะครับแคว้นเก้งจิ๋วน่ะเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็จุดยุทธศาสตร์ของเก้งจิ๋วเนี่ยถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับทางเหนือก็ติดกับแม่น้ำทางใต้ก็สามารถเก็บแล้วก็ใช้ผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งมีอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของวัดทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าแคว้นของเอ็กจิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสวรรค์บนดินเลยก็ได้นะครับแต่ว่าขงเบ้งเนี่ยบอกว่าจุดอ่อนของเอ็กจิลนั่นก็คือมีผู้นำที่เบาปัญญาแล้วก็ถูกคุกคามอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ราษฎรของเอ็กจิลเนี่ยมีความคิดที่จะเปลี่ยนผู้นำอยู่บ่อยๆหาคนที่มีปรีชาสามารถเนี่ยมาเป็นประมุขของเอ็กจิ๋วนะครับอันนี้ก็คือแผนที่ขงเบ้งแนะนำให้กับเล่าปี่แบบละเอียดมากๆเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ในวรรณกรรมเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำที่แบบ
มีระเบียบแบบแผนและขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขงเบงแนะนำเล่าปีนะครับก็คือยึดครองแคว้นแกงจิ๋วกับแคว้นเอ็กจิ๋วได้แล้วก็รักษาเป็นพื้นที่หลักในการสร้างขุมกำลังของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ชัยภูมินั้นนะเจริญสัมพันธไมตรีกับชนเผ่าต่างๆแล้วก็ด้านการต่างประเทศต่างแคว้นต่างเมืองนะครับก็ให้ผูกพันธมิตรกับซุนกวนเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปตีโจโฉในเวลาถัดไปนะครับด้วยแผนการนี้เองนะครับจะทำให้แผ่นดินจีนเนี่ยแยกออกเป็น3ก๊กนั่นเองนะครับนั่นก็คือจะทำให้เล่าปี่เนี่ยเป็นดุลกำลังแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญใน3ก๊กเลยเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความอ่อนไหวเนี่ยแล้วเมื่อสถานการณ์ที่มันเปราะบางนะครับก็ใช้2ทัพไปในการตีเมืองของโจโฉนั่นเองนะครับก็อาจจะทำให้เล่าปี่เนี่ยทำให้ราชวงศ์ฮั่นกลับมายิ่งใหญ่ได้นั่นก็คือสิ่งที่ขงเบ้งแนะนำกับเล่าปี่ไปนั่นเองนะครับด้วยเหตุการณ์แล้วก็ด้วยบทสนทนานั้นนะทำให้เล่าปี่เนี่ยเคารพนับถือขงเบ้งเปรียบเสมือนอาจารย์เลยนะครับทั้งที่ขงเบ้งเนี่ยอายุน้อยกว่าเล่าปี่มากๆเลยนะครับอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นนะครับจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกันเลยนะครับจนทำให้กวนอูและเตียวหุ่นเนี่ยผู้เป็นดั่งสามพี่น้องเนี่ยก็แอบตะคิดตะคิวห่วงใจนะครับก็ไปบ่นๆกับเล่าปี่จนเล่าปี่เนี่ยต้องพูดว่าข้าได้ท่านของเบ้งมาเนี่ยเหมือนดั่งปลาได้น้ำขอให้พวกท่านเนี่ยอย่าให้พูดได้มากความนักเลยนะครับนั่นแสดงถึงสิ่งที่เล่าปี่มองขงเบ้งจริงๆว่าเขาเคารพนับถือจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเทคนิคของเล่าปี่เนี่ยทั้งเข้าทั้งวิธีการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การขอความรู้แล้วก็ขอคำชี้แนะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการขอความรู้แล้วก็การอ่านคนให้ออกแล้วก็การทดสอบบุคคลต่างๆนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเทคนิคต่างๆของเล่าปี่เนี่ยก็ทำให้ขงเบ้งเนี่ยใจอ่อนในที่สุดนั่นเองนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราเอามาแชร์ในวันนี้วิธีการอ่านใจแล้วก็เทคนิคการขอความรู้ของเล่าปี่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านผู้ดูผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่า อยากให้เอาเรื่องไหนมาแชร์อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ